หลายท่านนะครับใฝ่ฝันที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดินนักลงทุนหรือนักวิชาชีพก็ตามแต่ว่าไม่มีใครสอนอย่างเป็นกระบวนการนะครับเพราะว่าส่วนมากมักจะเป็นการมีวิทยากรมาพูดไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสที่จะเจาะลึกเป็นเรื่องเป็นราวผมก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านมาเรียนหลักสูตร AP 101การประเมินค่าและวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับเรายังจะพาท่านไปดูงานนะครับไปดูงานโครงการจริงโครงการบ้านผีสิงยังไม่มีคนอยู่ต้องทำยังไงดีหรือโครงการร้างจะต้องพัฒนายังไงดีถึงจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้หรือโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายเนี่ยเบื้องหลังมันเป็นยังไงบ้างรวมทั้งพาไปดูงานในต่างจังหวัดนะครับว่าที่พัทยาเราพัฒนากันอย่างไรบ้างโครงการที่ประสบความสำเร็จเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและที่สำคัญเนี่ยครับยังไปดูงานส่วนราชการนะครับเช่นสำนักงานที่ดินเราจะไปติดต่อสำนักงานที่ดินยังไงได้บ้างติดต่อกองควบคุมอาคารติดต่อเรื่องผังเมืองติดต่อกรมบังคับคดีดูการประมูลค่าประมูลอสังหาริมทรัพย์กันอย่างไรบ้างนี่คือการดูงานภาคสนามอย่างจริงจังเจาะลึกนะครับดังนั้นถ้าได้เรียนที่นี่นะครับท่านจะได้รู้จริงๆไม่ใช่รู้แบบพื้นฐานหลักสูตร AP 101เนี่ยครับเราเรียนทั้งหมดถึง14สัปดาห์ไม่ใช่ว่าแต่ละสัปดาห์เชิญวิทยากรมาพูดปล่อยหอยอะไรนี้นะครับเราสอนให้รู้จักที่จะวิเคราะห์ทรัพย์ตั้งแต่ไปตีราคาที่ดินเปล่าแปลงหนึ่งที่ดินเปล่าอย่างนี้จะตีราคายังไงดีไปประเมินค่าห้องชุดสักหนึ่งห้องในคอนโดเลยเนี่ยครับเราจะวิเคราะห์โอกาสในการซื้อการขายในการตีค่าทรัพย์สินอย่างไรแล้วก็พาไปวิเคราะห์เรื่องของโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยครับทั้งโครงการเนี่ยเราจะวิเคราะห์การลงทุนความเป็นไปได้ทางการเงินยังไงบ้างรวมทั้งโครงการอาคารชุดทั้งโครงการทีนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งยูนิตนะครับถ้าเราวิเคราะห์การลงทุนอาคารชุดเนี่ยต้องวิเคราะห์ยังไงแล้วก็พาไปวิเคราะห์การลงทุนเรื่องเกี่ยวกับอาคารสำนักงานอพาร์ตเมนต์พอเราซื้อจะเทคโอเวอร์จะลงทุนอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราจะต้องศึกษายังไงดีรวมทั้งกรณีของโรงแรมเนี่ยครับเราจะลงทุนในโรงแรมก็ต้องคิดนะครับว่าเราจะซื้อเทคโอเวอร์หรือว่าเราจะพัฒนาโรงแรมนั้นเนี่ยเราจะวิเคราะห์ทางการเงินอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเป็นต้นครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับถือว่าKnowledge is not private property เราเลยตั้งใจที่จะผลิตผู้ที่มีความรอบรู้เป็นนักพัฒนาที่ดินนักลงทุนหรือนักวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในหน้าต่างๆโดยเฉพาะถ้าท่านเรียนจบหลักสูตรนี้256ชั่วโมงเนี่ยครับท่านจะได้รับประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองคุณวุฒินะครับเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการครับมาเรียนที่นี่นะครับหลักสูตร AP 101การประเมินค่าวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เรียนแล้วประสบความสำเร็จในการลงทุนแน่นอนครับ